ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ไม่ใช่เรื่องของเวลาแล้วนะคะแต่จะเป็นเรื่องของทริกเกอร์ค่ะนี่ปุ่มนี้นะคะปุ่มคลิกของเรานะคะเราจะเป็นเขาเรียกว่าบัตตอนสวิชบัตตอนนะคะเป็นทริกเกอร์ก็คือเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวที่ทำให้เกิดการแสดงบางสิ่งบางอย่างตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้เสียบเข้าไปปรากฏว่าเราก็จะเจอปุ่มบัตตอนนะคะสวิชบัตตอนนะคะปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะก็จะเป็นรูปปุ่มเขาเลยค่ะนี่นะคะไม่รู้เห็นไหมอันที่3นะคะจากทางซ้ายเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นรูปปุ่มเปิดปิดนี่ทำงานยังไงเรามาดูกันคือปุ่มเงื่อนไขเนี่ยจะมีความพิเศษนะคะมันไม่สามารถที่จะอยู่โดดเดี่ยวได้นะคะเด็กๆไม่สามารถที่จะเอาเงื่อนไขอยู่ๆไปวางให้มันได้ให้เขาทำงานได้เลยเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่มีสิ่งที่เริ่มต้นมันก็จะยังไม่สามารถเกิดเงื่อนไขได้อ่ะเราลองเริ่มจากเมื่อกี้นี้เหมือนกันนะคะเราให้เขาส่งเสียงหุ่นยนต์จากนั้นเราจะให้เขาส่งเสียงนาฬิกาปลุกนะคะเราจะให้โรโบส่งเสียงนาฬิกาปลุกแบบนี้โดยที่เราจะบอกเขาว่าถ้าเรากดปุ่มเมื่อไหร่คุณจะต้องส่งเสียงนาฬิกาปลุกนะโอเคค่ะเราลากลูกศรบอกขั้นตอนให้โรโบทราบก่อนค่ะว่าจะให้ทำอะไรก่อนนะคะตอนนี้โรโบรู้แล้วว่าจะทำอะไรก่อนหลังอ่ะเราลองดูนะคะลากปุ่มทริกเกอร์นะคะเราเรียกทริกเกอร์นะคะไปวางเลยค่ะเด็กๆลองจิ้มเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่ามีอยู่3รูปแบบนะคะทริกเกอร์มีอยู่3รูปแบบนั่นก็คือการคลิกค่ะ การคลิกก็จะมีตั้งแต่คลิก1ครั้งนะคะหรือคลิก2ครั้งหรือคลิก3ครั้งก็ได้นะคะหรือเด็กๆบอกว่าไม่ชอบคลิกอยากจะเป็นกดปุ่มเฉยๆก็ได้นะคะก็คือเพรสนั่นเองหรือรูปแบบอีกอันนึงที่เราเรียกว่ารelease นะคะ release นี่ก็คือเป็นการกดแล้วปล่อยแล้ว robo จึงจะทำงานเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะลองทั้ง3แบบเลยว่าเป็นยังไง อันแรกนี่เราเอาที่คลิกก่อนถ้าคลิกก็ขอสัก2ครั้งนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างเราจะให้ robo นะคะส่งเสียงหุ่นยนต์แล้วเมื่อเราคลิก2ครั้งเราจะให้โรโบส่งเสียงนาฬิกาปลุกแล้วเราจะทำการเพรสนะคะก็คือทำการกดปุ่มเพื่อให้โรโบส่งเสียงแมวลากก่อนนะคะเราจะทำตรงนี้โดยการเราจะกำหนดทริกเกอร์ตรงนี้โดยใช้วิธีการเพรสนะคะเด็กๆทำตามได้นะคะเพรสและเมื่อส่งเสียงแมวเสร็จเราจะให้เขากลับไปส่งเสียงหุ่นยนต์อีกครั้งนะคะโดยใช้ release ก็แล้วกันนะคะตั้งค่าเป็น release นะคะเด็กๆกดตามนะคะเพื่อจะได้เห็นการทำงานที่ชัดเจนนะคะว่า3ฟังก์ชันเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงอันแรกคือ double click นะคะหรือคลิก2ครั้งอันนี้เราตั้งไว้เป็นแบบ press ก็คือกดนะคะและอันสุดท้ายเราเงื่อนไขเป็นการ release ก็คือกดแล้วปล่อยนะคะเอาละลองดูนะดับเบิลคลิกค่ะต่อไปเพรสพอเพรสแล้วส่งเสียงแมวต่อไปรีลีสค่ะกดปล่อยนี่เด็กๆ เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองทำตามนะคะแล้วก็จะเข้าใจนะคะว่าฟังก์ชันการทำงานของทริกเกอร์มีอะไรบ้างและทำงานแตกต่างยังไงนะคะ